เย้สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันเร็วหน่อยในตอนกลางวันเลยนะตอนนี้10:46นะครับพี่เบียร์ก็มาอัปเดตข่าวเชลซีให้น้องๆได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีข่าวด่วนนะครับเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงเย็นในเวลาท้องถิ่นของประเทศอังกฤษนะช่วงเย็นแล้วก็ออกข่าวมาเมื่อตอนดึกในเวลาประเทศไทยว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยเตรียมที่จะกลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในวันที่17 มิถุนายนเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าวันนี้คือวันที่29 พฤษภาคมเนี่ยครบรอบนะครับวันที่เชลซีนะครับเข้าชิงกับอาร์เซนอลในฟุตบอลยูโรปาลีกเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2019ที่เมืองบากูประเทศอาเซอร์ไบจานนะครับซึ่งเชลซีก็สามารถเอาชนะอาร์เซนอลไปได้4-1แล้วก็คว้าแชมป์มาครองนะครับเป็นสมัยที่2ได้สำเร็จนะครับก็แสดงความยินดีกันนิดนึงก่อนที่จะไปเข้าข่าวเย้คัมออนเชลซีอ่ะเราไปดูกันที่ข่าวครับในเรื่องของพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐบาลอังกฤษก็ไฟเขียวให้พรีเมียร์ลีกนะครับกลับมาจัดการแข่งขันพรีเมียร์ลีกต่อนะครับในวันที่17 มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นวันพุธนะครับแล้วก็คู่เปิดสนามเนี่ยจะเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบอาร์เซนอลนะครับและอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นแอสตันวิลล่าพบเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก็จะเป็น2คู่เปิดสนามในวันที่17 มิถุนายนนะครับแต่ว่าโปรแกรมของคู่อื่นเนี่ยยังไม่ได้ออกอย่างเต็มรูปแบบต้องดูเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ประชุมกันอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่ารายละเอียดในการกลับมาจัดการแข่งขันเนี่ยก็แทบจะเตะกันทุกวันเลยนะพี่เบียร์ดูเนี่ยเราเปิดสนามวันที่17 มิถุนายนแล้วก็โดยปกติเนี่ยนะครับการจัดการแข่งขันจะมีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยนะครับโดยวันศุกร์เนี่ยจะแข่งในเวลา20:00นะครับตามเวลาท้องถิ่นนะครับวันเสาร์เนี่ยจะเตะกัน4 ช่วงเวลาเลยก็คือเที่ยงครึ่งนะครับ15:00 17:30แล้วก็20:00ตามเวลาท้องถิ่นนะครับส่วนวันอาทิตย์เนี่ยก็เช่นกันจะเตะ4 เวลาก็คือตอนเที่ยงตอน14:00แล้วก็16:30แล้วก็20:00ตรงนะครับส่วนคืนวันจันทร์นะครับก็จะเตะในเวลา20:00ตามเวลาประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับส่วนแมตช์กลางสัปดาห์เนี่ยนะก็จะมีเตะกันตั้งแต่วันอังคารพุธพฤหัสเลยนะในเวลา18:00แล้วก็20:00ตรงตามเวลาท้องถิ่นนะครับก็ดูแล้วเรียกได้ว่าน่าจะแข่งกันรัวๆเลยโดยแมตช์เนี่ยที่จะเขาจะจัดอาจจะรีสเกดด้วยกันใหม่นะครับว่าจะเก็บนัดที่ตกค้างก่อนอย่างเช่น2คู่แรกนัดเปิดสนามในวันที่17 มิถุนายนนะครับหลังจากนั้นเมื่อทำการแข่งขันพรีเมียร์ลีกเรียบร้อยแล้วนะครับให้หมดเลยรัวๆเนี่ยในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะก็ใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆก็ค่อยมาจัดการแข่งขันในฟุตบอลถ้วยกันต่อนะครับมีรายงานประมาณนี้นะครับว่าจะมีการแข่งขันฟุตบอล FA Cup กันต่อด้วยหลังจากที่จบการแข่งขันพรีเมียร์ลีกแล้วก็ต้องติดตามกันอีกทีนึงส่วนถ้าใครถามว่าแล้วเชลซีล่ะจะเตะวันไหนนะครับโดยประกาศนี้นะเชลซีเนี่ยจะไม่มีคิวเตะในวันที่17 มิถุนายนแต่เชลซีจะเตะในวันที่19ครับวันศุกร์ที่19 มิถุนายนซึ่งดูตามตารางแล้วเนี่ยเชลซีก็น่าจะเตะในเวลา20:00ตามเวลาประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับในคืนวันศุกร์เราก็รอติดตามชมนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างส่วนโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะว่าเชลซีจะเจอทีมไหนก่อนเขาน่าจะประชุมกันอีกทีภายในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็มีข่าวมาฝากในส่วนของเอ็นโกโลกองเต้ซึ่งของดซ้อมนะครับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยขอซ้อมอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ได้มาซ้อมที่สนามซ้อมคอปแฮมเป็นเวลา1 สัปดาห์เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยในเรื่องโรคติดต่อนะครับโรคระบาดแต่ว่าตอนนี้มีรายงานว่าเอ็นโกโลกองเต้นะก็กลับมารายงานตัวที่สนามซ้อมคอปแฮมแล้วก็ทำการลงฝึกซ้อมร่วมกับทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามาตรการต่างๆก็เริ่มเอามาคุมเข้มในการซ้อมมากขึ้นนะครับการซ้อมก็อัปเกรดเป็นเฟส2ซึ่งสามารถซ้อมได้แบบกลุ่มแล้วก็มีการตรวจนะครับต้องบอกว่ามีการตรวจเชื้อหาเชื้ออย่างเข้มงวดแล้วก็มีการป้องกันอย่างเข้มงวดเช่นกันนะครับแต่ว่าการจะรีสเกดูลจัดโปรแกรมการแข่งขันเป็นยังไงต่อไปเนี่ยก็ต้องมีการประชุมกันอีกทีนึงภายในสัปดาห์นี้เพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับวันที่28เนี่ยก็มีรายงานในเรื่องของการตรวจเชื้อโควิดของพรีเมียร์ลีกนะครับโดยพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ทำการตรวจหาเชื้อนะครับทั้งในนักเตะและสตาฟโค้ชของทุกสโมสรในพรีเมียร์ลีกเลยเนี่ยรวมทั้งสิ้น 1,800 คนนะครับซึ่งก็ได้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก4 รายแล้วก็มี2คนนะที่เป็นนักเตะนะครับก็คืออารอนแลมเดลนายทวารของบอนมัธแล้วก็อาเดียนมาเรียป้านะครับกองหลังของวัตฟอร์ดนะครับที่เหลือก็เป็นอีก
จ้าหน้าที่ทีมอะไรประมาณนั้นนะก็ต้องดูกันอีกทีนึงว่าโปรเจกต์รีสตาร์ทเนี่ยจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไข้หวัดโคโรนาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สร้างความอุ่นใจยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆเลยก็คือว่าการแข่งขันที่จะกลับมาเตะกันอีกครั้งนึงอ่ะก็จะเป็นการแข่งขันที่ไม่มีแฟนบอลเข้าชมในสนามนะครับก็ต้องเตะในสนามปิดนั่นเองแต่ถ้าประกาศออกมาอย่างนี้ในแมตช์และแมตช์อย่างนี้พี่เบียร์คิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้สนามกลางนะฮะอาจจะเป็นสนามของใครของมันเพียงแต่ว่าปิดไม่ให้แฟนบอลเข้าชมนั่นเองนะครับเราก็รอมาดูกันสำหรับโปรแกรมเตะนะครับในวันที่19มิถุนายนของเชลซีตอนนี้กำลังรอคอนเฟิร์มอยู่ก็ตื่นเต้นอยู่ว่าจะเตะนัดตกค้างหรือจะรีสเกดดวลใหม่จัดโปรแกรมกันใหม่หรือว่ายังไงนะครับซึ่งมีการเตะรัวๆเลยนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยถ้ามีการจัดการแข่งขันนะครับทั้งหมดเนี่ยจะเหลือการแข่งขันอีก90กว่านัดแล้วก็พรีเมียร์ลีกจะจัดให้เป็นการแข่งขันสุดสัปดาห์คือศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์แล้วก็กลางสัปดาห์คืออังคารพุธพฤหัสเท่าที่ดูเนี่ยพี่เบย์คิดว่าใน1สัปดาห์แต่ละทีมน่าจะเตะประมาณ2นัดนะครับคือแมตช์สุดสัปดาห์แล้วก็แมตช์กลางสัปดาห์นะครับก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าโปรแกรมจะเป็นยังไงนะครับโอเควันนี้ก็รีบมาอัปเดตรายงานข่าวกันก่อนในช่วงกลางวันนะครับแล้วพบกันใหม่กับพี่เบียร์ข่าวเชลซีนะครับในคืนนี้สำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย